สวัสดีครับน้ำเข้าเครื่องยนต์ควรทำอย่างไรน้ำเข้าเครื่องยนต์ถือเป็นเรื่องเล็กสำหรับคนที่ใช้รถอย่างเราต้องเสียเงินและเสียเวลาพอดูเลยละที่จะกู้เครื่องของเรากลับมาถ้าน้ำเข้าตอนที่จอดก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเครื่องยนต์ของท่านกำลังทำงานอยู่แล้วก็ไม่ว่าจะจอดติดอยู่หรือความเร็วต่ำผลเสียหายที่ตามมาจะทำให้เกิดปัญหาหลักคือการรั่วภายในปะเกนฝาสูบผุก่อนรั่วแตกหรือร้าวจากออยล์คูลเลอร์น้ำก็เข้าไปในเครื่องผ่านปะเกนฝาสูบทำให้ฝาสูบโก่งหรือจากรังผึ้งของออยล์คูลเลอร์อาการควรรีบแก้ไขสำหรับที่จะแก้ไขได้ถ้ารถมีอาการจะต้องเติมน้ำมันหม้อน้ำบ่อยๆและก็หาจุดรั่วไม่เจอภายนอกและรถมีกำลังเครื่องตกรถไม่มีแรงเครื่องร้อนเดินเบาและสั่นน้ำมันเครื่องมีน้ำผสมดูที่วัดเกณฑ์น้ำมันเครื่องสีจะคล้ายๆเหมือนกับกาแฟใส่นมถ้าเป็นตามนี้ก็อาจจะต้องเปลี่ยนปะเกนฝาสูบและเปลี่ยนออยล์คูลเลอร์สาเหตุอีกหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้น้ำจะเข้าเครื่องในขณะวิ่งหรือจอดนิ่งอาการนี้จะเกิดจากการขับรถลุยน้ำไม่ว่าจะขับแบบช้าหรือเร็วน้ำจะผ่านเข้าท่อดูดอากาศไอดีและเข้าสู่ห้องเผาไหม้ทำให้เครื่องยนต์ดับทันทีถ้าเป็นอาการนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายพอดูเลยทีเดียวไม่แน่อาจต้องซื้อเครื่องใหม่เลยเพราะทั้งวาล์วลูกสูบแตกก้านสูบงอปอกแหวนเสียยิ่งถ้าเป็นเครื่องยนต์เก่าใช้งานมานานแล้วก็ต้องยกเครื่องใหม่ส่วนรถใหม่รถปัจจุบันเครื่องแรงซีซีน้อยแรงม้าเยอะหรือยี่ห้อมีเทอร์โบคอยคอมเพรสเซอร์ช่วยในการอัดอากาศเพื่อแต่ถ้าดวงไม่ดีเจอขึ้นน้ำลูกใหญ่กระเสาะใส่ปากท่อไอเสียไอดีก็มีโอกาสนำน้ำเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้เหมือนกันถ้าขับอยู่ดีๆแล้วเครื่องดับห้ามติดเครื่องใหม่จนกว่าจะรู้สาเหตุว่ารถดับเพราะสาเหตุไหนแต่อาจจะมาจากหลายสาเหตุลองไปเปิดฝากระโปรงรถแล้วเช็คไส้กรองอากาศดูว่ากรองเปียกน้ำหรือเปล่าถ้ากรองไม่เปียกก็โล่งใจได้ว่าน้ำยังไม่เข้าเครื่องแต่ถ้าเพื่อความอุ่นใจอาจจะเรียกช่างมาดูก็ได้ว่ารถดับเพราะอะไรแต่ถ้าเปิดออกมาแล้วไส้กรองอากาศเปียกไปด้วยน้ำโทรไปเรียกรถลากได้เลยครับส่วนรถที่เสียมากน้อยก็จะต้องรอลุ้นกันไปว่าจะเสียหายหนักสักเท่าไหร่วิธีหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้รถของเราประสบปัญหาแบบนี้เมื่อมีน้ำท่วมขังก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางนั้นหรือหันกลับใช้รถสาธารณะชั่วคราวไปก่อนแต่ถ้าจำเป็นต้องเอารถออกไปจริงๆต้องเรียนรู้วิธีขับรถลุยน้ำด้วยครับและอย่าจอดนิ่งเฉยๆถ้าไม่จำเป็นโดยเฉพาะเส้นที่มีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะเส้นวิ่งสวนกันต้องระมัดระวังคลื่นของน้ำให้ดีครับและเอาละครับรู้ถึงแนวทางกันแล้วก็ควรรู้วิธีหลีกเลี่ยงกันนะครับแล้ววางแผนการใช้งานหรือการใช้รถลุยน้ำกันดูครับจะได้ไม่นั่งเสียใจว่าเครื่องพังทีหลังขอบคุณครับ